ความต่างของแม่ค้าตลาดนัดและแม่ค้าออนไลน์นะคะวันนี้ครูนูจะยกข้อแตกต่างสำหรับแม่ค้าตลาดนัดนะคะซึ่งครูนูก็เป็นแม่ค้าตลาดนัดมานะคะแล้วตอนนี้ได้เปลี่ยนตัวเองมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งการเป็นแม่ค้าตลาดนัดกับแม่ค้าออนไลน์มีข้อแตกต่างกันมีอยู่หลายข้อนะคะแต่วันนี้ครูนูจะยกมาแค่4ข้อนะคะข้อแรกก็คือการที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์ลงทุนน้อยนะคะไม่เหมือนแม่ค้าตลาดนัดใช่ไหมคะเวลาที่เราจะขายของตามตลาดเราจะต้องมีการลงทุนหลายๆอย่างนะคะไหนจะซื้อสินค้าไหนจะซื้ออุปกรณ์หลายอย่างนะคะอาจจะเป็นชั้นวางของจะเป็นราวแขวนผ้าไม้แขวนหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่การที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราแค่ลงทุนนิดเดียวนะคะไม่ต้องไปซื้อเต็นท์ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะแยะนะคะแค่มีสินค้าไม่เยอะไม่มากเราก็สามารถที่จะขายได้แล้วค่ะและการเปิดร้านก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆเลยนะคะแค่เราเปิดเพจก็เหมือนกับว่าเรามีร้านของเราแล้วค่ะ2ก็คือไม่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของใครนะคะการที่เราเป็นแม่ค้าอาจจะคิดว่าเราไม่ต้องอยู่กฎเกณฑ์ใครใช่ไหมคะแต่การที่เราเป็นแม่ค้าตลาดนัดคุณรู้ไหมคะว่าเราจะต้องอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของเจ้าของตลาดที่เราจะไปขายนะคะเราจะต้องรอเขานะคะว่าเราจะต้องได้ล็อกตรงไหนต้องรอคำสั่งจากเขาก่อนว่าให้เราไปขายจุดนั้นจุดนี้นะคะแต่การที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราจะขายที่ไหนก็ขายได้ค่ะขายที่บ้านของเราเองก็ได้ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งว่าเธอจะต้องไปขายตรงนั้นนะขายตรงนี้นะค่ะเห็นไหมคะว่าการที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์มันมีอิสรภาพในการที่เราไม่ต้องไปอยู่ใต้กฎเกณฑ์ใครจริงๆค่ะ 3. การเป็นแม่ค้าตลาดนัดจำเป็นที่จะต้องไปขายของทุกฤดูนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อนจะเป็นฝนจะเป็นหนาวคุณก็จะต้องทนกับสภาพอากาศนะคะร้อนแค่ไหนก็ต้องไปหนาวแค่ไหนก็ต้องไปฝนจะตกยังไงคุณก็ต้องไปใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณไม่ต้องกลัวกับสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแบบไหนคุณก็สามารถขายของได้ที่บ้านได้แบบสบายๆเลยค่ะ 4. การเป็นแม่ค้าตลาดนัดถ้าหากวันไหนที่คุณมีธุระหรือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรืออาจจะไม่สบายหรือว่าจำเป็นที่จะต้องหยุดการขายของไปวันนั้นคุณก็จะไม่มีรายได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์แม้ว่าคุณป่วยหรือว่าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องไปทำธุระด่วนคุณก็สามารถที่จะขายของได้นะคะเห็นไหมคะว่าข้อดีของแม่ค้าออนไลน์มีเยอะกว่าแม่ค้าตลาดนัดนะคะแต่สำหรับใครที่ยังขายของตลาดนัดอยู่ก็สามารถที่จะเรียนรู้การตลาดออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้นะคะสำหรับใครที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดอยู่แล้วอยากจะเรียนรู้การตลาดบนโลกออนไลน์สามารถทักหรือว่าสอบถามพูดคุยติดตามสาระดีๆได้กับครูนูนะคะซึ่งครูนูก็เป็นแม่ค้าตลาดนัดมาก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ